นี่แหละครับคุณสมิงขาวทรงนี้เขาเรียกว่าทรงสาวสกิดแม่ครับนี่แหละครับมาสโตะจากญี่ปุ่นมวยหมัดหนักขยับเข้าหาด้วยความมั่นใจบังขยับสุริยาโยกเป็นหลานชายของยักษ์สุกเป็นลูกศิษย์ของคุณเสถียรศิลสุดครับนี่ครับจากสอเพลินจิตแคมป์ใหญ่ค่ายใหญ่ครับเป็นที่เชื่อถือของแฟนมวยในเมืองไทยนี่ครับค่ายสอเพลินจิตขยับครับมาสโตะแข้งซ้ายสุริยารบกวนหลอกล่อโยกโยกโยกไปเรื่อยครับออกแข้งซ้ายตัดล่างมาสโตะออกหมัดขวาอ้าวว่ายังไงครับการจับทำท่าจะมีปัญหาอีกแม่รู้สึกว่าขยับไปขยับมานี่ทำท่าจะคลอนแคลนนะครับกระจับวันนี้ทางร้อยตำรวจโทชลินรัตนศักดิ์สิรินะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นพิธีกรนะครับในการ5ธันวาคมมหาราชวันนี้นะครับวันพ่อแห่งชาติแล้วทําท่าจะฟ้องกรรมการอีกแล้วแม่มาสโตะนี่พอโดนล่างไปนิดนึงทําท่าแม่วูบว่าวูบว่าปลงลงใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับดูครับดูว่าเกมการแก้จะออกมายังไงตอนนี้หมัดซ้ายต่างฝ่ายต่างแลกมีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับแลกเพลินๆเตะเพลินๆนี่ถูกสวนด้วยขวาแล้วก็หลับได้ท่านผู้ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านร้อยตำรวจโทชวลินมาร่วมเป็นพิธีกรอยู่กับพวกเราครับครับอยากจะให้พี่น้องดูมาซาโอคนนี้นะครับมาซาโตะคนนี้จับตาถึงอนาคตมาชมกันต่อเลยครับมาโดนไปหลายหมัดดูทั่วสายตาจังหวะของสุริยาซ้ายอีกทีนึงมาสโตโดนหมัดซ้ายอีกทีนึงเต็มๆสุริยาชุดใหญ่ทำท่าจะใส่สูตรนั่งเบ้นอีกทีนึงซ้ายของสุริยาแล้วก็ทำท่าจะมาเปลี่ยนอาชีพที่เมืองไทยอีกรายนึงครับทางด้านมาสโตซ้ายไม่มีติดบังกับติดลำตัวทำท่าจะคล้ายๆแบบโรเบิร์ตเตะนะครับมาสักครู่นี้นี่แหละครับแข้งซ้ายติดแขนอยู่ล่างในต่างชาติตระลายที่มานี่เรื่องของหัวใจนี่เป็นสปอย 100% ทุกรายมาดูซ้ายของสุริยะโดนบวกแล้วนะครับซ้ายไปหมัดนี้ทำท่าอาจจะงงๆซ้ายอีกหมัดหนึ่งเล่นแล้วนะครับเล่นแล้วเลือกแล้วสุริยะหมดยกครับคุณชันชัยครับประเมินได้ไหมครับในผู้ชมรอบๆเวทีนี่ทั้งหมดสักเท่าไหร่กันเนี่ยครับผมว่าน่าต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับเยอะจริงๆครับยังเท่าที่ชมมานี่ยังไม่เคยเห็นคนดูมวยมากที่ไหนเท่ากับที่ตรงนี้เลยครับครับหลายคนทีเดียวนะครับที่มาที่บริเวณท้องสนามหลวงในวันนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจำนวนเป็นแสนๆคนมาอยู่ด้วยดวงใจที่ตั้งใจจะมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนการดูมวยเนี่ยเป็นของแถมนะครับกับยกสุดท้ายครับขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดปูนนกอินทรีเพื่อนซีช่างปูนไทยคุณกำธรโรจนาโกศินที่นอนเพื่อสุขภาพ3นาทีอ๋อยกที่3ครับ ยกที่3ครับไม่ใช่ยกสุดท้ายครับท่านผู้ชม
เราใจยกที่3ยกไม่ได้เลยมาต่อขยับครับนักมวยญี่ปุ่นยังประมาทไม่ได้นะครับสุริยาต่างฝ่ายต่างโยกต่างฝ่ายต่างขยับแข้งขวาหลุดถูกสวนคืนมาดูแล้วนะครับสุริยาตอนนี้เริ่มโชว์ฟอร์มเลยมาแฟนๆอยากจะเห็นแรกด้วยนะครับมาซาโตะขยับเบียดโดนมาสุริยาได้เชิงดีกว่าใส่ซาโอ้โหลูกนี้เนื้อไม่มีน้ำเลยนะครับซ้ายเข้าลำตัวของมาซาโตะสุริยาการไม่ตกนะครับมีหมัดคอยรบกวนก็ไม่มาซาโตะนี่ชักแยงนะครับพอแทงเข่าไปแล้วนี่เท่าที่มองดูแล้วนะครับทำท่าจะยังแยงเพราะว่ารู้สึกว่าบึ้บบ้าบึ้บบ้าแถวใต้ขึ้นขัดนะครับกันไม่ได้ครับแข้งซ้ายนี่สุริยานี่เลือกครับเลือกดูสายตาเลือกเตะไม่ผิดเป้าครับเอาลูกนี้ติดบังมาซาโตะจากญี่ปุ่นรายนี้ที่ญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันครับน็อกคู่ต่อสู้มาหลายต่อหลายลายครับน็อกมวยที่มีระดับทั้งสิ้นเป็นมวยที่หมัดหนักแข็งแรงครับบูสู้ดูดันยัน5ยกแต่วันนี้กันแข้งซ้ายของสุริยาไม่ได้แต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับหนทางเข้าสู่เส้นชัยนี่ยังอีกหลายยกครับนี่เป็นช่วงของกลางยกที่3มาดูนะครับมีหมัดถอยบวกคอยแจมแต่ว่ายังต่อยไม่ถึงอาวุธอื่นนี่เรื่องเตะนี่คงจะเตะไม่ได้เพราะว่าเหลี่ยมตัวเชิงชกสายตาความแม่นยำนี่อยู่ที่สุริยาทั้งนั้นมาซ้ายอีกทีนึงมาสโตจะเข้านะครับแต่ว่าเรียนย้ำให้ทราบนะครับว่าจบคู่นี้แล้ววีระบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกนะครับสมรักคำสิงตอนนี้แหมโฆษณา Apple Tiger โอ้โหดังระเบิดเทิงไปเลยจะชกคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูครับเหรียญทองโอลิมปิกอ้าวเจอหมัดขวาตรงมีแข้งขวาเจาะยางยังคำเป้าไม่เจอทางด้านมาสโตะดูแล้วไม่เคยกล้าเข้าเท่าไหร่นะครับจะเข้าจะเข้าไม่เข้ามาสโตะโดนแล้วทำท่านี่เลยครับเจ็บเลยครับลูกนี้เจ็บเลยทีเดียวกรรมการว่าไงครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมขยับขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกให้ไปเปลี่ยนก่อนไปผูกใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าหลวมมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับท่านเจ้าลิงครับดูท่าทางสุริยาของเราจะเหนือชั้นกว่าเขานะแต่ว่าหัวใจมาสโตนี่ดูมันจะไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยคุณกมิงขาวมีความเห็นยังไงก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าพอเตะไปข้างล่างแล้วนี่เขาจะแหยงเพราะว่าไอ้เรื่องของผูกกระจับบางครั้งผูกหลวมพอผูกหลวมแล้วมันเตะเข้าแถวๆนั้นนี่บางทีไอ้จุดนั้นแหละมันมาบีบนะครับเทคนิคการผูกกระจับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางทีนักมวยคู่ต่อสู้ไม่ได้ถูกจังๆหรอกแต่ว่าบังเอิญมันหลวมแล้วก็มวยคู่นี้นะครับก็เพื่อให้กำลังใจกับผู้ชนะนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันสมศักดิ์ศรีก็พอมวยคู่นี้ผู้ชนะแล้วคุณธนิตธรรมสุขตินะครับตัวแทนจากคุณเจริญสิริวัฒนภักดีแห่งเบียร์ไทยเบียร์ช้างนะครับเบียร์ไทย1991จำกัดกับพลเอกนฤดลเดชปฏิยุทธ์นะครับจะได้เกียรติขึ้นมอบเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยกับผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการคาดเข็มขัดและก็ติดตามดูคู่ต่อไปนะครับสมรักคำสิงอดีตวีรบุรุษเหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิกแอตแลนตาหันกลับมาชกมวยไทยใหม่นะครับวันนี้ชิงแชมป์ด้วยนะครับวันนี้พอเดินมาแล้วนะครับเดินจะขึ้นเวทีได้รับเสียงเชียร์จากแฟนมวยภายในท้องสนามหลวงนะครับคือกล้องไปหมดเลยทีเดียวสมรักคำสิงและวันนี้พิธีกรที่เดี๋ยวร่วมภาคในวันนี้บางท่านฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นหูก็แจ้งให้ทราบครับวันที่สภาของจังหวัดราชบุรีครับร้อยตำรวจโทโชลินรักษศักดิ์ครับที่มาร่วมเป็นพิธีกรที่ตรงนี้ในวันนี้ครับหมดยกพอดีครับบนเวทีมันชอบน็อกกันหรือเปล่าไม่น็อกมันมือไม่เคยถ่ายแล้วโอ้โหโอเคปัจจุบันมันชอบน็อกกัน
ขเข้าสู่ช่วงยกที่4ครับนี่บรรดาแฟนมวยครับเต็มแน่นท้องสนามหลวงไปหมดครับต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับรายการมวยนัดนี้ค่ะขอขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดปูนนกอินทรีเพื่อนสีช่างปูนไทยคุณกำธรรจนาโกสินที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนโลตัสน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายชั้นในชาย JPS ชั้นในชายลุก13เหรียญทาวเวอร์30สาขาใกล้บ้านคุณค่ะแม่ผู้ทว่า13เหรียญทาวเวอร์นะครับมีทั้งหมด30สาขาแล้วก็สาขารัชดานะครับมีทั้งห้องเอโกโจชั้น3สุดยอดและมีห้องพักเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมาชมกันต่อยกที่4พุทธว่ามาซาโตะรายนี้นะครับฟอร์มล่าสุดน็อกซาริกุเดที่ญี่ปุ่นไม่ธรรมดาครับฟอร์มของซามาโตะรายนี้ขอบคุณไปยังคุณระยะคงสมภาคครับผู้จัดการฝ่ายรองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท MNC สิทธิผลมิตซูบิชิ L 200 Stada ขอบคุณไปยังกรุงเทพการประมูลรถยนต์ครับสนามประมูลรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพราม9พาซ่าโดยคุณสมยศสุทางคุณรายการวันนี้ดำเนินการถ่ายทอดโดยกรอกเกียรติกุ๊บครับนี่ครับลุ้นกันต่อในยกที่4แข้งซ้ายยังเหมือนเดิมครับสุริยาสอเพลินจิตเตะแบบสะสมมาตลอดนะครับไม่มีได้คืนเลยยังไม่ได้ถอนคืนนะครับโอ้ยมีสองโต้มาซาโตะมาสุริยาตัวนี้ย่ามใจแล้วนะครับเดินแล้วเดินใส่เดินอัดเดินบี้เดินลุยเลยนี่นะครับขยับไปอีกใส่หมวกกันน็อกด้วยไม่ใส่ไม่ได้ที่โดนหมัดมาบุกเลยซ้ายพิธีนะเดินเข้าไปรับแข้งซ้ายของสุริยามาซาโตะจากญี่ปุ่นมาซ้อมอยู่ที่นาราตีกุลครับนี่ของสุรพลไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันครับมาถึงตอนนี้หมัดขวาที่เคยหนักๆตอนนี้ยังคำเป้าไม่เจอสุริยามวยค่ายใหญ่ครับตั้งรอออกหมัดซ้ายขยับโยกศึกมากรรมมวยไทยโลก1ปีมี1ครั้งครับโดยการประกบคู่มวยของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับและอย่าลืมครับว่าศึกวันทรงชัยครับพบกันอีกนัดหนึ่งครับในวันอังคารที่19ธันวาคมที่เวทีมวยลุมพินีครับซึ่งคู่เอกในวันนั้นดูเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อกับงาเทาอัธรุ่งโรจน์ครับตอนนี้บนเวทียกที่4ค่อยๆโอ้โหรับไปเยอะเหลือเกินครับสะสมตั้งแต่ยกที่1แข้งซ้ายครับบรรจงบรรเลงเตะไม่ผิดเตะไม่พลาดครับสุริยาวันนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ครับในค่ายของสอเพลินจิตหาไม่เจอจริงๆเป้าในวันนี้ทางด้านมาซาโตะหุบซ้ายตามด้วยขวาสุริยาคอยรอคอยดักยกนี้เป็นยกที่4หลังจากจบคู่นี้เดี๋ยวพบกับเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงครับมาดูแล้วคู่นี้นะครับของเรานี่เหนือเลยชกและโชว์ฟอร์มทุกอย่างทั้งแข้งทั้งหมัดราชเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะครับช่อง5ถ่ายทอดสดตั้งแต่4ทุ่มโดยประมาณวันนี้จนถึงตี1จบคู่นี้แล้วนะครับเหรียญทองโอลิมปิกส
มรักคำสิงขึ้นเวทีชกกับชาเมลนะครับคาเมลชาเมลจากโมร็อกโกช่วงสุดท้ายยกสุดท้ายครับเดินแรกแล้วครับตอนนี้มาซาโตะจากญี่ปุ่นโอ้วันนี้พี่น้องชาวญี่ปุ่นนี่มา300กว่าชีวิตครับที่ติดตามมาเชียร์ทางด้านมาซาโตะตอนนี้เสียงเชียร์กองเชียร์ยักเชียร์ไม่ออกครับสุริยาของเราวันนี้ก็ถือว่าทำการบ้านมาดีฟิตซ้อมมาดีแข้งซ้ายหมัดซ้ายแม่เมาไปเลยนะครับวันนี้มาซาโตะกองเชียร์มาเพียบมาเยอะแต่ว่าทำท่าจะเชียร์จะเชียร์แต่ว่าเชียร์ไม่ออกพอโดนไปโดนมาทำท่าจะวิ่งไปแจ้งความอีกเหมือนกันมาซาโตะโดนไปอีกแล้วสุริยานี่เน้นและเลือกเลยนะครับแต่งหมัดเลยซ้ายนี่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 ดูลีลาการชกเรียกว่าโชว์ฟอร์มแบบเหนือเลยนะครับเหนือชั้นเลยทีเดียววันนี้หลบปกป้องใส่หมวกกันน็อกปิดให้ต่อยก่อนสะสมเยอะเลือกเกินครับมาซาโตะเตะเขาเบาแล้วครับทางด้านสุริยาแต่ว่ายังโยกยังขยับพยายามที่จะหาช่องหาจุดแข้งซ้ายตันไม่ได้ครับแข้งซ้ายนี่แต่ว่าต้องยอมรับหัวใจนะครับเขาเรียนรู้ศิลปะไม้มวยไทยแล้วมาชกกับต้นตำรับที่บ้านเราด้วยนะครับต้องยอมรับในหัวใจและเรียนรู้ได้รวดเร็วมากมากเลยทีเดียวสมัยในอดีตก็ส่วนมากจะมีหลายๆคนนะครับที่มาเป็นแชมป์เวทีบุรีรัมย์เดินก็เคยเป็นอย่างฟูจิวาร่านะครับเคยมาเป็นแชมป์ที่ราชดำเนินนอกเหนือจากสมัยก่อนก็มวยสากลที่ชกกับผลกิ่งเพชรหรือแม้กระทั่งชาติชายเชี่ยวน้อยนักมวยญี่ปุ่นในช่วงนั้นก็ดังๆเยอะเลยทีเดียวพอวันที่ผ่านมาก็คว้าแชมป์ในรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่นะครับไปที่เวทีมวยราชดำเนินอีกคนหนึ่งแล้วเพราะว่าซัดเอานักมวยไทยนี่ยกเดียวนะครับงอขี้กล้องไปเลยวันนั้นคุณสิงห์ขาวพูดเพลินสุริยาก็เตะเพลินเหมือนกันครับบนเวทีแข้งซ้ายใกล้จบใกล้หมดยกสุดท้ายครับจบคู่นี้ชมสมรักคำสิงกับหมดยกสุดท้ายก็คงจะรอกันสักครู่ครับกรรมการพงศักดิ์แปลม่อมรับคะแนนก็คงไม่มีปัญหาครับสำหรับมวยคู่นี้สุริยาสอเพลินจิตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับสมรักคำสิงมวยคู่นี้นะครับตอนนี้คุณธนิตทำสุขตินะครับตัวแทนจากคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีแห่งตอนนี้คุณธนิตทำสุขตินะครับตัวแทนจากคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีแห่งเบียร์ช้างเบียร์ไทย1991จำกัดกับพลเอกนฤดลเดชปฏิยุทธ์นะครับก็คาดเข็มขัดให้กับสุริยาสอเพลินจิตมวยของคุณ